สวัสดีค่ะอิงโกพิกซี่ค่ะสวัสดีค่ะมาเบลพิกซี่ค่ะสวัสดีค่ะพี่มาพิกซี่ค่ะจริงๆพิกซี่อ่ะคือตัวพูดค่ะแต่ชอบไปป่วนส่วนชาวบ้านแล้วจะแบบไปชอบแกล้งคนอื่นรู้สึกว่าคาแรคเตอร์ดูน่าสนใจแล้วก็เหมาะกับพวกเราดีก็เลยหยิบพิกซี่นอมขึ้นมาแต่ว่าพิกซี่ปกติอ่ะมันจะสะกดด้วยตัว X ตัวเดียวค่ะแต่ว่าพวกเราจะสะกดด้วยตัว X 2ตัวเพราะว่าจะนำเสนอของโครโมโซมเพศหญิงด้วยความหมายรวมๆก็จะประมาณว่าเราเป็นเกิร์ลกรุ๊ปพลังหญิงนะที่จะมีความป่วนความซนด้วยประมาณนี้ค่ะอยากให้ทุกคนอยากให้คนรู้จักเพลงเราถ้าแบบไปออกงานก็จะสามารถร้องเพลงตามพวกเราได้แบบเป็นที่รู้จักเป้าหมายของหนูก็คงจะทำสิ่งที่หนูรักแบบต่อไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็สิ่งไหนที่มันยังไม่ดีพอสำหรับหนูแบบก็คงจะพัฒนาต่อไปหนูอยากเป็นศิลปินที่แสดงออกถึงความเป็นตัวตนของตัวเองมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองให้ได้มากที่สุดค่ะอยากให้คนดูหรือว่าแฟนคลับชื่นชอบจากสิ่งที่เราเป็นจริงๆไม่ใช่สิ่งที่เราพยายามที่จะให้เขาชอบอะไรแบบนี้ค่ะตลอด1ปีที่ผ่านมาเราจะมีการส่งโจทย์ที่เรียกว่าโชว์เคสค่ะของแต่ละอาทิตย์ว่าอาทิตย์นี้เราจะได้เพลงสากลเพลงไทยเพลงอังกฤษเพลงญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องตีโจทย์ให้แต่ว่าเราจะเสนออะไรคาแรคเตอร์เราต้องทํายังไงให้แบบออกมาน่าสนใจที่สุดมันจะมีทั้งพาร์ทเดี่ยวแล้วก็เป็นพาร์ทกลุ่มค่ะแล้วก็พาร์ทกลุ่มเนี่ยเราก็ต้องแบบหาเวลาว่างที่แบบตรงกันแล้วก็มาซ้อมด้วยกันอุปสรรคก็คือหนูก็แบบเรียนพี่พิมมาก็เรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะหาเวลาว่ามาซ้อมกันก็แบบค่อนข้างจะยากนิดนึงค่ะนอกจากเราจะได้ฝึกเกี่ยวกับความสามารถหรือว่าพวกการร้องการเต้นแล้วเราก็ต้องฝึกเกี่ยวกับวินัยหรือว่าการรับผิดชอบในแบบในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ด้วยเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าการมาทำตรงนี้เราก็จะต้องแบบมีสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นก็จะต้องแบบฝึกฝนเกี่ยวกับวินัยแล้วก็การจัดระเบียบเวลามากขึ้นมันค่อนข้างที่จะเหนื่อยแล้วก็ท้อมากๆเหมือนกันค่ะเพราะเราก็ไม่ได้เจอเรื่องที่แบบดีๆตลอดแบบอันไหนที่มันท้อมันก็แบบก็ต้องแบบช่วยกันอะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่เราได้กลับมาก็คือมันเกินคาดค่ะพี่ก็ไม่คิดว่าจะมีเพลงเป็นของตัวเองทุกวันนี้ค่ะสิ่งที่เราตั้งใจมามันได้ตอบแทนเราด้วยแล้วก็มันทำให้เรามีแรงบันดาลใจในการทำงานต่อไปของพวกเราด้วยค่ะเหมือนทุกอย่างที่เราตั้งใจทำมันก็แบบออกมาเป็นผลงานที่แบบเราชื่นชอบแล้วก็ภูมิใจด้วยค่ะถามว่าเรารับมือได้ 100% มั้ยก็ยังค่ะก็ต้องค่อยๆช่วยกันปรับไปเรื่อยๆเพราะว่าเราก็เพิ่งเดบิวต์ได้แบบแป๊บเดียวอยู่เลยรู้สึกว่าก็ฝึกฝนตัวเองไปเรื่อยๆมากกว่าค่ะมันคงจะเหนื่อยแหละแต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องปรับทุกอย่างในการใช้ชีวิตขนาดนี้ค่ะถ้าแบบบางทีไม่ไหวจริงๆก็แบบพักแบบให้ตัวเองมีสตาร์ทใหม่อะค่ะเพื่อนก็แบบให้กำลังใจพ่อกับแม่ก็ให้กำลังใจพี่ๆ2คนเขาก็แบบเป็นไงบ้างก็สู้ๆนะอะไรเงี้ยมันก็เหมือนได้พลังจากตรงเนี้ยค่ะช่วยฮีลให้แบบว่าโอเคสู้ต่อเรารู้สึกว่าตรงนี้มันมีความสุขเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันเหนื่อยแค่ร่างกายนะถ้าแบบเราพักแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็หายแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าแบบเรายังอยากทำเรายังอยากมาทำงานให้ทุกคนได้ดูกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะเลยรู้สึกว่ามันก็เหนื่อยแต่ว่ามันก็ยังไหวอยู่อะไรเงี้ยเราก็คือเหมือนกลุ่มเด็กวัยรุ่นกลุ่มนึงที่ชอบในการทำเพลงชอบในการร้องเพลงชอบในการสื่อสารหรือว่าเอนเตอร์เทนคนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แค่อยากให้คนที่มองเข้ามาสนุกกับสิ่งที่เรากำลังสื่อสารออกไปอะไรประมาณนี้ค่ะ